ขึ้นเป็นแนวตรงนะครับต้นในปลาตรงได้แนวดิ่งเห็นชัดเจนนะครับอายุประมาณ 20-30 ปีนะครับสูงสุดน่าจะ30ส่วนมากนะครับขึ้นในป่าโคกดินแดงนะครับป่าโคกดินแดงป่าโป่งป่าเต็งรังนะครับเต็งรังแต่บริเวณฝั่งด้านนี้นั้นก็จะเป็นต้นยางพวงนะครับต้นยางพวงหรือต้นกุ้งนะครับซะส่วนมากนะครับส่วนมากนั้นจะเป็นยางพวงที่ขึ้นเป็นแถวนะครับเนี่ยแต่ไม้อื่นก็มีหลายชนิดเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนมากบริเวณแถวนี้นั้นจะเป็นต้นพวงนะครับหรือว่าต้นกุ้งนั้นเยอะกว่าชนิดไหนๆนะครับเห็นชัดเจนเป็นไม้ที่ให้ความตรงดีนะครับแปรรูปรู้จักมาคุ้นกันดีนะครับในสมัยก่อนเป็นไม้เครื่องไม้ทำโครงสร้างบ้านนะครับว่าจะเป็นขื่อเป็นแปรเป็นรอดเป็นตรงเป็นคานนะครับอายุพวกนี้น่าจะ30นะครับต้นประมาณนี้30ต้นที่เกินนี้ก็มีนะครับอายุแต่ว่ามีไม่กี่ต้นส่วนมากจะอยู่ที่30กับ20ถือว่าใช้งานได้หมดนะครับขนาดนี้เนี่ยป่าเขตชุมชนนะครับเป็นโคกดินแดงนะครับมีไม้เต็งไม้รังไม้พวงไม้ยางเหียงไม้แดงไม้ประดู่ไม้พยุงกระพี้กระควายนะครับไม้เด่นเป็นสไตล์นะครับของต้นยางพวงนะครับก็จะให้แนวตรงเหมาะแปรรูปทำไม้ตั้งแต่นิยมกันหน้า3หน้า4หน้า5นะครับไม้ยางพวงหน้า6ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับในเขตทางอีสานนะครับป่าโคกชนิดนั้นมีโดยเฉพาะทางอีสานเหนือนะครับก็จะเห็นอยู่พอสมควรนะครับถึงจะหาต้นใหญ่ๆนั้นมีแต่เฉพาะข้างทางหรือว่าป่านั้นก็มีไม่กี่ต้นนะครับส่วนมากจะไซส์นี้นะไซส์ที่มีอายุกันสารพอสมควรนะครับเยอะอยู่โคกค่อนข้างที่เยอะนะครับในทางอีสานป่าเช่นนี้